ส่วนเรื่องของการที่อิสราเอลนะคะมีการโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนนะคะเพื่อตอบโต้ที่มีการกล่าวหาว่าทางฮิสบอลลอฮ์ซึ่งมีฐานที่มั่นทางตอนใต้ของเลบานอนโจมตีที่ราบสูงโกลันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลได้ทำให้มีเด็กเสียชีวิตมากกว่า12คนล่าสุดนี้กามาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลในการกระทำตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของอิสราเอลในการปกป้องตัวเองจากกลุ่มก่อการร้ายค่ะนี่คือมุมมองจากกามาลาแฮริสนะคะซึ่งถือว่าแตกต่างจากท่าทีก่อนหน้านี้กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลที่มีการเดินทางเยือนสหรัฐตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นแฮริสเรียกร้องให้อิสราเอลตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการในฉนวนกาซาและหลีกเลี่ยงการทำสงครามเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิสบอลเลาะคือท่าทีย้อนกลับไปสัปดาห์ก่อนค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวทีเดียวแต่ว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่อิสราเอลโจมตีชานกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนช่วงค่ำเมื่อวานนี้แฮริสย้ำนะคะว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองจากกลุ่มฮิสบอลเลาะที่เป็นองค์กรก่อการร้ายขณะที่คารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีความเชื่อว่าสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะยังสามารถควบคุมไม่ให้ขยายวงไปมากกว่านี้ได้สำหรับการโจมตีของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เกิดขึ้นในเวลา 19:40 นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเลบานอนค่ะเกิดขึ้นในย่านฮาเรตครีกซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตอนใต้นะคะของกรุงเบรุตและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สภาซูรอหรือว่าสภาที่ปรึกษากลุ่มฮิสบอลเลาะปฏิบัติการนี้ทำให้กลุ่มอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งระเบิดอย่างรุนแรงจนกระทั่งเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วเมืองหลวงค่ะขณะที่สำนักข่าวอัลมานาของกลุ่มฮิสบอลเลาะระบุว่าโดรนจากกองทัพอิสราเอลได้ยิงจรวด3ลูกโจมตีอาคารที่ทำการสภาซูรอส่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีอย่างน้อยๆ3คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ85คนค่ะโดยอับดุลลาบูฮาบิบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเลบานอนออกมาเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีกรุงเบรุตเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเหนือความคาดหมายเพราะว่าบรรดาชาติพันธมิตรของอิสราเอลยืนยันมาตลอดว่าการตอบโต้กลุ่มฮิสบอลเลาะจะใช้วิธีการที่จำกัดวงและไม่นำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบฮาบิบเปิดเผยด้วยค่ะว่าจะยื่นเรื่องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และจะขอร้องให้กลุ่มฮิสบอลเลาะตอบโต้อิสราเอลในระดับที่เหมาะสมพร้อมทั้งย้ำว่าเลบานอนไม่ต้องการเห็นความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตประชาชนอีกต่อไปส่วนทางฝั่งอิสราเอลนะคะพลเรือตรีแฮร์รี่ดาเนียลฮาการีค่ะโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงว่าการโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตมีเป้าหมายก็คือนายฟูอัดชูเคอร์ผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของฮิสบอลเลาะซึ่งอิสราเอลบอกว่าเขาคนนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เมืองมัชดาชามส์ในเขตที่ราบสูงโกลานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง12คนนะคะโดยพลเรือตรีฮาการียืนยันว่าชูเคอร์ได้เสียชีวิตลงแล้วจากข้อมูลของกองทัพอิสราเอลค่ะชูเคอร์ปัจจุบันซึ่งคาดว่ามีอายุประมาณ60ปีถือว่าเป็นผู้บัญชาการในระดับสูงสุดของกองกำลังฮิสบอลเลาะโดยเป็นสมาชิกของสภาฮิยาดแล้วก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์อีกทั้งยังเป็นมือขวาของฮัสซานนัสรอลเลาะผู้นำสูงสุดของฮิสบอลเลาะด้วยนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังตั้งรางวัลนำจับชูเคอร์เป็นเงิน5ล้านดอลลาร์หรือว่า180ล้านบาทเนื่องจากเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเหตุระเบิดโจมตีค่ายทหารหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐในกรุงเบรุตเมื่อปี1983ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีกำลังพลอเมริกันเสียชีวิตถึง241นายค่ะ